ิดล้อมวงร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครสนับสนุนโดยมูลนิธิมั่นพัฒนาพอเพียงเพื่อยั่งยืนเป็นไงบ้างรู้สึกไงครับครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นครับแต่ชอบแล้วชอบไหมชอบติดใจครับเดี๋ยวต้องมีโอกาสขึ้นอีกครับเหรอโอเคโอเคสนุกดีสนุกดีครับโอเคครับได้ความรู้เพียบเลยคุยกับพี่เยอะข้างบนพี่เป็นใครมาอย่างไหนพี่อยู่ในอย่างนี้มา26ปีอ่ะพี่เป็นใครอ่ะพี่เล่าให้ฟังหน่อยผมก็เป็นแค่เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อยากทำงานอยู่ในป่าตอนแรกผมก็เรียนผมจบชีวะจบรามคำแหงเป็นนักชีววิทยาด้วยแล้วก็มาสมัครอยู่โครงการนกเงือกไม่ต้องสมัครคืออาจารย์แกขาดคนแต่ผมอยากเข้าป่าอยู่แล้วอยู่อย่างนี้มาตลอดเลย26ปีเก็บข้อมูลนกเงือกวิจัยก็อยู่กับความซ้ำซากจำเจแต่มันอาจจะมีค่าตอบแทนในทางโลกไม่มากนักแต่ว่าสิ่งที่ตอบแทนมันไม่มั่นคงเลยนะรู้สึกมันไม่มั่นคงหรอกงานวิจัยนกเงือกเนี่ยทุนมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนต่างประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่ในหลวงของเราเคยตรัสไว้ก็คือทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำตัวของเราเพื่อหน้าที่ที่เราทำพอแล้วไม่ต้องไปให้ใครเขารู้ว่าเราทำอะไรในป่าเนี่ยนะครับแล้วไอ้อุปกรณ์ต่างๆนี่เห็นบอกฝรั่งเขามาทิ้งไว้ให้ส่วนใหญ่แล้วเขาทิ้งไว้ให้เราไม่มีตังค์ซื้อเองแล้วเหรอเมื่อก่อนนี่ทาง BBC มาทิ้งไว้บ้างทางญี่ปุ่นที่มาถ่ายสักการ์ดีทิ้งไว้บ้างคนอื่นก็ทิ้งหมดแล้วเชือกอย่างเส้นนี้เนี่ยมันบวมจนใช้ไม่ได้แล้วแต่เราก็ยังใช้อายุกี่ปีรู้เชือกอันนี้ก็ร่วมเกือบ10กว่าปีเกือบ20ปีแล้วเหรอครับชีวิตเราแขวนอยู่บนเส้นเชือกเลยนะเชือก20กว่าปีโจ๊กอ่ะมาจากไหนครับผมแบบใจรักครับเลยเข้าอาสาเข้ามาช่วยทีมงานเป็นชาวบ้านอยู่แถวนี้ป่ะหรือเป็นอยู่จังหวัดราชบุรีครับอยู่ราชบุรีมาถึงเขาใหญ่ครับเรียนมาทางนี้ด้วยมั้ยไม่ได้เรียนครับใจรักรักมากี่ปีแล้วเนี่ยรักไงเล่าให้ฟังหน่อยดิช่วยเพื่อนนี้มาก็พี่ก็2ปีได้นะแล้วเขาให้ทำหน้าที่เหรอฮะเนี่ยก็ช่วยกันบางทีขนอุปกรณ์มาอะไรก็แล้วปีนขึ้นไปด้วยปีนนี้ส่วนใหญ่จะให้แป๊ะปีนครับเห็นเขาบอกคุณแป๊ะเป็นมือหนึ่งเรียนเรื่องปีนต้นไม้มาเหรอฮะหรือเป็นช่างไฟเก่าอ๋อไม่ครับก็ฝึกผมฝึกจากทางโครงการนกเงือกนี่แหละครับเป็นนักชีววิทยาหรือเปล่าครับไม่ครับเหรอฮะเรียนอะไรมาผมเรียนนิติศาสตร์ครับเหรอมันมีอะไรน่าหลงไหลขนาดนั้นน่ะมันชอบมั้งครับชอบอะไรปุ๊บขึ้นมาก็ปีนมันมีอะไรหลายๆอย่างครับในป่าที่ถ้าเราแบบสนใจมันฮะเซมเป็นเด็กปอโทชีวะใช่ครับชีวะที่มหิดลนะเหรอก็ผมจบตรีก็ชีวะที่ศิลปากรนะจบแล้วก็ไปทำงานสักพักหนึ่งแล้วก็รู้ได้ไงว่าทีมนี้เขาคือมีเรื่องนกเงือกตอนปริญญาตรีไม่รู้มั้งปริญญาตรีก็ทราบครับรู้จักอาจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ก็อ่านหนังสือของอาจารย์พิไลอะไรเงี้ยอยากทำโทตอนตัดสินใจเรียนโทนี่ก็อยากคือเราชอบดูนกสมัยปอตีชอบดูนกชอบกิจกรรมดูนกอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มาได้โอกาสมาเดินที่เขาใหญ่แล้วเจอนกเงือกก็ประทับใจมันตัวใหญ่มันบินดังดีดังดีหลังจากนั้นก็ไปศึกษาต่ออ่ะของเรามีงานวิจัยของอาจารย์พิไลอะไรเงี้ยฮะผมก็เลยไปก็ดุ่มไปขอเรียนกับอาจารย์นะครับที่อาจารย์กำลังจะเกษียณพอดีแต่แกบอกก็รับเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายจากพี่ไรแล้วเนี่ยแล้วจบมาแล้วทำไมไม่ไปทำงานอื่นนะมาอยู่ในป่ามันก็มีความสุขดีฮะเพราะว่าตอนเก็บข้อมูลก็เก็บข้อมูลที่เขาใหญ่เนี่ยครับดังนั้นก็มาช่วยทำงานคล้ายๆพี่ออสแต่ว่าจะเป็นเขาใหญ่ฝั่งนึงฝั่งวังน้ำเขียวฝั่งวังน้ำเขียวกับไปกับแฟะไปกับพี่โจ้งอะไรเงี้ยพวกนี้เดินดุเดือดแล้วไม่ว่าเขาต้องไปห้วยหลักแข้งด้วยเขาต้องไปส่วนอื่นที่ต้องไปช่วยทางใต้พวกนี้จะเดินทางทั่วเลยฮะพวกผมอยู่ประจำถิ่นไม่เคยอพยพสถานการณ์นกเงือกไม่น่าเป็นห่วงสถานการณ์ทีมวิจัยน่าเป็นห่วงครับเป็นห่วงครับคือเราทำงานเราไม่ได้อิงกับราชการเราไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มั่นคง
เราทำงานเพราะงานเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญถ้ามันหมดพวกผมก็บอกอาจารย์แล้วไม่เป็นไรอาจารย์เราเริ่มมาได้ถ้ามันต้องหยุดก็คือหยุดแต่แกก็ยังพยายามที่จะต้องเหนื่อยเพื่อจะหาทุนทำงานจริงๆเงินพวกนั้นเนี่ยพวกผมก็แกก็เอามาให้พวกผมใช้ในการดำรงชีวิตซึ่งถามว่าถ้าเป็นในเมืองมันน้อยมากครับแต่พวกผมอยู่ในป่าทำให้มันใช้น้อยมองปัญหาหรือมองอนาคตของนกเงือกไหมนกเงือกเขาใหญ่แต่นกเงือกที่อื่นเขาใหญ่ยังอยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานเลยครับห้วยอะแข้งเป็นป่าที่ดีมากพื้นป่าตะวันตกรวมไปจนถึงแก่งกระจานนี่จะดีมากเพราะเป็นพื้นป่าใหญ่ติดต่อกันกับพม่าเขาใหญ่เป็นหย่อมป่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำให้ที่เราประกาศเป็นมรดกโลกเนาะเราจัดการเลิกทะเลาะกันเรื่องไอ้ถนนนั้นสักทีแล้วสัตว์เนี่ยหลายอย่างไม่ว่าแต่นกเงือกมันจะไปมาหาสู่กันได้ครับเป็นผืนป่าขอให้มันเป็นผืนใหญ่อย่าเป็นขี้เรื้อนเหมือนหย่อมป่ามันก็จะช่วยเอาพันธุ์มากระจายถึงกันใช่ครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับขอบคุณครับออกมาต้องดูทากครับออกจากป่าเขาใหญ่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทากน้อยลงเยอะแล้วแต่ก็โดนไป 2-3 จุดนะครับแล้วก็ทีมวิจัยนกเงือกเขาโดนกันทุกวันนะครับแล้วก็อยู่กันแต่ในป่าวันนี้ได้รับความรู้มากเลยว่าเขาขึ้นไปทำงานกันยังไงแล้วก็เขาใช้ชีวิตเสี่ยงขนาดไหนพี่ออสเป็นใครเป็นคนที่ต้องอยู่ในป่าตลอดนะครับอยู่มา26ปีตั้งแต่ปี33มาเจออาจารย์พี่ไลชวนมาทำงานแล้วก็ค่อยๆสร้างความรู้ความชำนาญเรื่องการปีนต้นไม้ขึ้นไปซ่อมโครงหลังนกเงือกเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆแล้วก็มีส่วนที่จะทำยังไงที่จะช่วยให้วงจรชีวิตของนกเงือกเขาอยู่ได้เพราะว่าปัจจุบันป่าก็เหลือน้อยลงหย่อมป่าเขาใหญ่ก็เหลือเป็นหย่อมเล็กๆเมื่อเทียบกับป่าใหญ่อย่างห้วยขาแข้งป่าเขาใหญ่พี่ออสยังบอกว่านกเงือกยังไม่น่าเป็นห่วงครับแต่ว่าชีวิตของคนที่เข้ามาทำงานวิจัยแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามีรายได้ตอบแทนก็ไม่มากแล้วก็จะต้องใช้ชีวิตที่อยู่กับความเสี่ยงอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่ตอบแทนความลำบากก็คือความภาคภูมิใจครับแล้วก็ความสวยงามของธรรมชาติที่จะตอบแทนแล้วก็วันนี้เรื่องใหญ่ที่ผมเรียนรู้เลยว่านกเงือกเนี่ยอยู่ตัวเดียวไม่ได้หรอกครับเขาต้องมีหมีคอยเปิดโพรงก่อนมีเชื้อรามีผึ้งมีนกหัวขวานคอยไปเจาะดังนั้นสิ่งมีชีวิตก็หยุดด้วยตัวเองไม่ได้ครับแล้วก็นกเงือกก็ตอบแทนชีวิตอื่นๆด้วยการสร้างป่ากินผลไม้เอาเมล็ดไปโปรยขยายพันธุ์ป่าทำให้ป่าทดแทนต้นที่ตายไปขึ้นต้นใหม่ขึ้นมามนุษย์ก็เช่นกันครับเราเลือกได้ครับว่าจะอยู่ในวงจรนิเวศวิทยาแบบนี้แบบพี่ออสที่อยู่ช่วยที่ให้ชีวิตหนึ่งได้อยู่ต่อไปให้ประชากรของเผ่าพันธุ์นึงได้อยู่ต่อไปเลือกได้ครับว่าจะอยู่ฝ่ายช่วยเหลือหรืออยู่ฝ่ายที่อย่าทำลายฉันเก็บดอกไม้นิวทีวีเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต